สวัสดีครับคุณผู้ชม Hackshot Channel นะครับแล้วก็มีคนถามมาเยอะครับพี่ครับ PSVR เนี่ยใช้กับ Play 5ได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนพี่ทำให้นะว่ามันใช้ได้งานกันยังไงแต่ว่ากราฟิกทุกอย่างที่เกี่ยว VR เวลาใส่เข้าไปในหัวเราเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับไม่มีอะไรอัปเกรดครับแต่ว่ามีการเชื่อมต่อเนี่ยต้องอัปเกรดขึ้นมานิดนึงก็คือเราต้องไปเอาตัวนี้มานะครับนี่เป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปขอฟรีจากทาง Sony ครับลงทะเบียนผ่านเว็บเดี๋ยวคลิปเนี้ยท้ายคลิปนะครับจะสอนวิธีขออะแดปเตอร์ตัวแปลงหัวตัวนี้ด้วยนะครับว่าให้เอา PSVR มาใช้กับ Play 5ได้นะครับแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อผมว่าทุกคนน่าจะเป็นกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ให้ดูว่ามันเซตค่ายังไงแล้วก็ขออะแดปเตอร์อันนี้ยังไงตอนท้ายคลิปนะครับผมไปดูเลยการเชื่อมต่อ VR กับ Play 5ก็เหมือนกับการเชื่อมต่อ VR กับ Play 4นั่นแหละครับง่ายๆเลยวิธีเหมือนกันเดะเลยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนนะครับก็จะมีอยู่ขั้นตอนนึงนะครับก็คือตัวอะแดปเตอร์ตัวกล้อง PS Camera เนี่ยแหละครับเนี่ยฮะมันจะยังไม่ทำงานจนกว่าคุณจะเสียบอะแดปเตอร์นะครับก็คือนี่หัวมันจะเป็นอย่างนี้ฮะ AUX นะครับปลายสายของ PS Camera มันจะเสียบกับ Play 5ไม่ได้เพราะ Play 5ไม่มีช่องต่อ AUX นะครับผมก็ต้องลงทะเบียนไปขอตัวนี้มาครับเป็นอะแดปเตอร์แปลงจาก AUX เป็น USB นะครับก็จะมีช่องเสียบอยู่ด้านในนะครับเห็นสายตรงนี้ไหมจะแปลงเป็น USB นะครับแล้วก็วิธีเสียบนะครับไม่ยากเลยครับเห็นตรงนี้ไหมเป็นช่องนะวิธีเสียบก็คือถ้ามันจะใช้งานได้สมบูรณ์นะครับคุณต้องเสียบให้มิดด้ามไม่ใช่ครึ่งเดียวแบบนี้นะต้องมิดด้ามแบบนี้ครับตับเข้าไปนั่นแหละครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณก็เอาไปเสียบใช้กับตัว Play 5ได้เลยคุณจะเสียบใช้ด้านหน้าก็ได้นะครับหรือถ้ากลัวลุงลังสายเยอะแยะไปหมดก็เสียบด้านหลังแทนก็ได้เช่นกันที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัว PSVR นะครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองทีนี้ก็เข้าสู่การเซตติ้งการตั้งค่า VR กับตัว Play 5นะครับก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราเชื่อมต่อกันบน Play 4นะครับใครที่เคยเชื่อมต่อบน Play 4ก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือทำให้ตัวเราเนี่ยอยู่ตรงกลางจอให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นการเช็คอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งการสวมใส่นะครับตอนนี้ก็จะบอกเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับถ้าเราสังเกตเห็นหน้าจอเขาจะบอกทุกจุดเลยนะครับให้ใส่พอดีและมองให้ถนัดที่สุดนะฮะแล้วก็เช็คว่ามองตัวอักษรชัดเจนแล้วทุกอย่างโอเคแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับทีนี้ผมจะพาคุณเข้าไปในยังโหมดเซตติ้งนะครับดูว่า PS Camera เนี่ยพร้อมใช้งานแบบ 100% หรือยังนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คกันนิดนึงแล้วกันนะครับ Play 5ก็ต้องเข้าไปที่เซตติ้งลงรูปที่เป็นรูปเฟืองด้านบนขวาบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะตรงอุปกรณ์เสริมตรงนี้เลือกตรงกล้องนะครับแล้วก็ปรับ PlayStation Camera ในขั้นตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าให้เอาถอด VR ออกก่อนนะครับถ้าไม่ถอดมันก็จะตรวจจับใบหน้าเราไม่เจอนะครับอันนี้เป็นการตรวจจับใบหน้าทั้งซ้ายกลางขวานะครับให้ถอด VR ออกก่อนนะครับแล้วก็คุณก็ถ่ายตามสไตล์คุณเลยเอาให้ PS VR จับหน้าคุณได้ก็พอโดยหน้าคุณมันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเห็นมั้ยฮะก็จะจับได้3สเต็ปนะครับคุณจะดึงหน้าคุณจะทำหน้าง่วงหรือหน้าหล่อแล้วแต่คุณเลยเอาให้มันจับหน้าคุณได้นะฮะสเต็ปที่2นะฮะแล้วก็สเต็ปที่3นะครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วกล้อง PlayStation Camera นะครับหรือ PS Camera เนี่ยทำงานแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อ PS Move นะครับก็คือไอ้ดุ้นๆสีน้ำเงินสีแดงนั่นแหละฮะก็กดใช้นะครับกดใช้เหมือนใช้จอแล้วก็จะมีการตั้งศูนย์ของตัว PS Move ด้วยนะครับเนี่ยก็คือเอาไอ้เป็นไอ้แท่งๆเป็นดุ้นๆแล้วก็กลมๆตรงกลางเนี่ยมาจ่อไว้นะฮะตรงกล้องให้อยู่ตรงกลางนะครับให้แสงอยู่ตรงกลางทีนี้ก็จะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเกม VR ง่ายๆกันแล้วกันนะครับเป็น Beat Saber มาทดลองเล่นกับ VR กับ Play 5นะครับว่าเป็นอย่างไรจากที่ได้ลองเล่นนะครับกราฟิกความลื่นไหลครับก็ยังคงเหมือนตอนสมัยที่เป็น Play 4อยู่เล่นบน Play 5ก็ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะดีเลย์หรือจะไม่สามารถเล่นได้เล่นได้แน่นอน 100% ครับทีนี้เรามาดูวิธีการขออะแดปเตอร์ให้ใช้ PS Camera กับ Play 5ได้นะครับผมก็เข้าที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเพื่อเลือกประเทศนะฮะแล้วก็จะมีช้อย2ช้อยให้เลือกนะครับว่า
PSVR ของคุณเนี่ยเป็น Gen 1หรือว่า Gen 2นะครับก็ดูที่กล่องได้เลยนะครับแล้วก็จะมี Serial Number ตรงนี้ต้องใช้นะอยู่ที่ท้ายเครื่องนะครับอันนี้ก็พิมพ์ตามที่ตัวเองมีเลยนะครับพิมพ์ตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กดที่ช่องติ๊กถูกด้วยนะครับแล้วก็กดส่งข้อมูลนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วส่วนข้างล่างเลื่อนลงมานะครับข้างล่างก็จะเป็นการใส่ที่อยู่ในการจัดส่งอะแดปเตอร์ตัวนี้นั่นแหละครับใส่ให้ครบทุกช่องนะครับแล้วก็เช็คให้ละเอียดการเขาส่งผิดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ติ๊กตรงนี้ติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดส่งข้อมูลแค่นี้รอครับ 2-3 วันแป๊บเดียวได้ครับและทั้งหมดนั้นก็คือวิธีการใช้ PSVR กับ Play 5นะครับรวมไปถึงวิธีการขออะแดปเตอร์แบบฟรีๆจาก Sony นะครับถ้าสนใจสั่งซื้อสั่งจอง Play 5ก็สั่งได้ที่เพจ Hack Show Channel ได้เลยครับเพจผมเองร้านผมเองนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ถ้าหากเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ